นิทานอีสปเรื่องกบกับสิงโตสิงโตตัวหนึ่งได้ยินเสียงร้องกลางวันมาแต่ไกลมันคิดว่าเจ้าของเสียงนั้นต้องเป็นสัตว์ตัวใหญ่และน่าเกรงขามกว่าตัวมันแน่มันสอดสายตาเดินตามหาที่มาของเสียงนั้นจนถึงริมน้ำมันจึงพบว่าแท้ที่จริงแล้วเจ้าของเสียงนั้นคือกบตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ริมน้ำนี่เองเจ้าสิงโตโกรธจัดตรงเข้าไปใช้อุ้งเท้าเหยียบจนกบแบนติดพื้นแล้วพูดว่าทำไงได้ล่ะก็เจ้าอยากมีเสียงที่ใหญ่เกินตัวของเจ้าเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพาลมักชอบหาเรื่องข่มเหงรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่า